ต้นข้าวที่ไม่ออกรวงนะครับก็คงไม่แตกต่างอะไรกับต้นหญ้านะครับชีวิตของเราที่ไม่ออกผลก็คงต้องถึงเวลาที่ต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้ง CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะนำทุกท่านได้อ่านพระคำพระเจ้าใคร่ครวญแล้วก็เติบโตจากพระธรรมของพระองค์นะครับผมอาจารย์พรเทพเศรษฐทรัพย์ทวีนะครับวันนี้จะนำทุกท่านมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อ11ถึง19ครับมาระโกบทที่11ข้อ11ถึง19แล้วพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรทุกสิ่งจนทั่วแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับสาวก12คนนั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกลจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเหล่าสาวกก็ได้ยินถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นการทรงชำระพระวิหารเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาคนซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินและคว่ำม้านั่งของคนขายนกพิราบทรงห้ามใครขนสิ่งใดๆเดินลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราจะได้ชื่อว่านิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายได้ทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ทราบเรื่องนี้จึงหาทางที่จะฆ่าพระองค์เพราะพวกเขากลัวพระองค์เนื่องจากฝูงชนทั้งหมดประหลาดใจในคำสั่งสอนของพระองค์พอถึงเวลาเย็นพระองค์และสาวกก็ออกไปจากกรุงครับสำหรับพระธรรมตอนนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาระโกบันทึกเอาไว้ว่าพระเยซูเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแต่ครั้งนี้พระองค์ตั้งใจที่จะไปพระวิหารและเมื่อในระหว่างทางที่พระองค์จะไปพระวิหารนะครับปรากฏว่าพระองค์เดินผ่านต้นมะเดื่อต้นหนึ่งนะครับแล้วพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นนั้นมีใบมากเลยนะครับพระองค์ก็เดินเข้าไปใกล้นะครับแต่พอเห็นว่ามีใบแต่ไม่มีผลเลยนะครับพระองค์จึงตั้งใจที่จะสาปต้นมะเดื่อบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครได้กินผลของเจ้าอีกนะครับแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปภาพก็ตัดมาเป็นเรื่องราวของพระองค์ที่เสด็จเข้าไปในพระวิหารและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารนะครับปรากฏว่าพระองค์ทำสิ่งที่คนในเวลานั้นจะต้องตกใจนะครับเพราะพระองค์ไปคว่ำโต๊ะแลกเงินไปคว่ำโต๊ะไปคว่ำม้านั่งร้านค้าต่างๆในบริเวณนั้นนะครับและพระองค์ก็บอกว่าพระนิเวศของเราจะได้ชื่อว่าพระนิเวศสำหรับประชาชาติแต่ว่าท่านทั้งหลายทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เหล่าปุโรหิตแล้วก็เหล่าธรรมาจารย์เนี่ยขุ่นเคืองแล้วก็โกรธมากแล้วก็คิดวางแผนที่จะกำจัดพระองค์นะครับพระมีตอนนี้ทำให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าพระวิหารของพระเจ้าที่ทรงสง่าราศีพระวิหารของพระเจ้าที่ชาวยิวเข้ามาเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นเป็นสถานที่ที่เขานั้นจะได้ถวายสัตวบูชาเป็นสถานที่ที่เขาจะได้อธิษฐานเป็นสถานที่ที่เขาจะได้สำนึกถึงบาปผิดของตัวเองเป็นสถานที่ที่เขาจะได้ปฏิสัมพันธ์ได้นมัสการพระเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเวลานั้นนะครับแต่ว่าในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้มันลบเลือนไปเพราะว่าเต็มไปด้วยการค้าขายต้องบอกว่าในเวลานั้นนะครับชาวยิวก็กระจัดกระจายไปอยู่ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็การที่มานมัสการพระเจ้าการที่จะนำสัตว์มาด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็มันจึงเกิดการค้าขายเกิดขึ้นจึงมีคนที่มีโต๊ะแลกเงินนะครับแล้วก็มีการค้าขายขายอะไรครับขายสัตวบูชานี่แหละครับที่จะเอาไว้มานมัสการพระเจ้า
ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ครับเมื่อพระเยซูทรงคว่ำโต๊ะล้มโต๊ะแล้วก็ไล่พวกพ่อค้าออกไปเนี่ยเราเห็นปฏิกิริยาของปุโรหิตแล้วก็ธรรมอาจารย์ว่าเขาไม่พอใจงั้นจึงเป็นไปได้ครับว่าการที่ค้าขายอาจจะไม่ได้เป็นความผิดมากไปกว่าว่าปุโรหิตกับธรรมอาจารย์เนี่ยอาจจะมีส่วนต่อการให้สัมปทานให้พื้นที่ในการทำการค้าขายนี้จนผิดวัตถุประสงค์ของพระวิหารจงผิดวัตถุประสงค์ของการนำสัตวบูชางั้นอาจจะกลายเป็นการค้าอาจจะกลายเป็นการมีการสัมปทานพื้นที่จนอาจจะทำให้สิ่งต่างๆที่มันควรจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นงั้นสิ่งนี้พระเยซูทรงโกรธมากนะครับพระองค์จึงเลือกที่จะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะทำให้เหล่าปุโรหิตกับเหล่าธรรมอาจารย์ได้เห็นว่าพระองค์ไม่พอพระทัยแล้วพระองค์ทรงใช้พระชนะพระเจ้าว่านี่คือพระนิเวศแห่งการอธิษฐานไม่ใช่เป็นถ้ำของพวกโจรไม่ใช่เป็นที่ที่ปุโรหิตหรือธรรมอาจารย์เนี่ยจะมาปล้นเอาทรัพย์สินจากประชาชนผ่านการที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นมาขายของกันงั้นสิ่งนี้พระเยซูทรงเข้าไปแล้วก็ชำระพระวิหารงั้นเป็นไปได้นะครับว่าเราได้เรียนรู้นะครับว่าวันนี้พระวิหารที่พระเยซูทรงชำระเพราะพระองค์บอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นพระนิเวศที่จะให้ประชากรของพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าวันนี้ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนพระวิหารนะครับซึ่งเราเป็นอย่างไรบ้างในการมาเชื่อในการเดินติดตามพระเจ้าชีวิตของเรามีบางเรื่องไหมที่เราประนีประนอมต่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบางทีเราอาจจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆมีโต๊ะขายของ1โต๊ะไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆจาก1โต๊ะเป็น2โต๊ะจนกลายเป็นตลาดนัดอยู่ตรงลานพระวิหารเลยชีวิตเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าบางทีอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็มองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนความไม่ถูกต้องขยายใหญ่ขึ้นแล้วกลายเป็นว่าพระวิหารพระนิเวศอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้พระองค์ทรงเห็นต้นมะเดื่อแล้วพระองค์บอกว่าต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลก็จะไม่มีผลอีกเลยบางทีผู้เขียนตั้งใจที่จะให้เป็นภาพของต้นมะเดื่อกับภาพที่พระองค์เข้ามาในพระวิหารอาจจะเป็นภาพซ้อนกันเพื่อให้เราเห็นนะครับว่าชีวิตที่ไม่ออกดอกไม่มีผลก็คงไม่มีประโยชน์อะไรงั้นพระวิหารถ้าไม่ใช่เป็นที่ที่ชาวยิวจะเข้าไปนมัสการด้วยหัวใจได้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลก็คงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรชีวิตของเราถ้าเกิดว่ามีชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้มีผลของชีวิตไม่ได้สำแดงออกบางทีพระชนะพระเจ้าจะมาสะกิดใจเรานะครับว่าชีวิตของเราอาจจะเหมือนต้นมะเดื่อต้นนี้ก็ได้งั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ขอพระเจ้ามาชำระชีวิตของเราให้เหมือนกับที่พระเยซูชำระพระวิหารทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องทำสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตบางอย่างขอพระองค์ทรงโปรดนำออกไปพี่น้องต้องรู้จักคว่ำโต๊ะชีวิตของตัวเองนะครับให้เราเอานิสัยเราคว่ำนิสัยที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องลองดูครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นนิสัยที่เราจะต้องคว่ำทิ้งเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องล้มแล้วก็เพื่อที่เราจะเคลียร์ชีวิตของเราใหม่อีกครั้งนึงขอพระเจ้าอวยพรให้เราสามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาขอพระเจ้าอวยพรเราเห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพระนิเวศของพระเจ้าพระวิหารพระเยซูต้องการให้พระวิหารนั้นเป็นพระวิหารแห่งการสรรเสริญเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์เป็นพระวิหารที่เป็นที่อธิษฐานเป็นที่นมัสการพระเจ้าชีวิตของเราต้องการที่จะเป็นพระวิหารนั้นเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชีวิตที่จะไม่ได้มีอุปสรรคสิ่งใดที่จะมาขัดขวางพระเจ้าให้ชีวิตเราเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานด้วยที่เราจะไม่ได้รักเงินทองไม่ได้รักทรัพย์สินไม่ได้รับความอสัตย์อธรรมเกินกว่าที่จะมีชีวิตที่ปฏิสัมพันธ์กับพระองค์พระดามีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ถูกต้องขอพระเจ้าขจัดออกไป
พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้านำออกไปขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายให้เราเป็นพระนิเวศที่พร้อมที่จะนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนถ้าเราชอบคลิปดีๆนะครับจากทาง CGN ไทยนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTubeFacebook นะครับของทาง CGN ไทยนะครับแชร์ไปให้ถึงคนที่เรารักคนที่เรารู้จักและขอเชิญทุกคนนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะครับหรือให้กำลังใจทีมงานของเราได้นะครับ